น้ำปลาเกิดขึ้นในประเทศไทยและแพร่เข้าไปในขเขมรคำว่าน้ำปลาขเขมรเรียกชื่อว่าตึกเตรสวัสดีครับน้ำปลามีการผลิตและใช้ในต่างประเทศมานานแล้วแต่ในเมืองไทยไม่เคยมีน้ำปลามาก่อนอาหารไทยที่ต้องการรสเค็มก็ใช้เพียงเกลือและน้ำเคยที่เหลือจากการทำกะปิดเป็นเครื่องปรุงรสเค็มอยู่ก่อนนำมาประกอบอาหารน้ำปลา ได้มาจากการหมักปลานานนับปีด้วยเกลือเพื่อใช้ความเค็มย่อยสลายเนื้อปลาจนเปื่อยยุ่ยและละลายกลายเป็นน้ำปลาที่มากด้วยคุณค่าโปรตีนจากธรรมชาตินายจิติพงภไยโรธประธานบริษัทไทโรธทั้งสังหักจำกัดผู้ผลิตน้ำปลาตราทิพรสเล่าว,ว่าก่อนที่จะมีโรงงานผลิตน้ำปลาเช่นทุกวันนี้ครอบครัวมีอาชีพค้าปลาย่านสะพานสารเจ้าในจังหวัดชนบุรีมาก่อน ผู้คนส่วนมากนิยมบริโภคปลาตัวใหญ่กันมากกว่าทำให้มีเศษปลาเล็กปลาน้อยหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากจึงคิดนำมาหมักกับเกลือเพื่อทำเป็นน้ำปลาซึ่งขณะนั้นคนไทยยังไม่มีใครรู้จักน้ำปลาว่าเป็นอย่างไรปี2456น้ำปลาหยุดแรกได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยด้วยฝีมือของนายเล่เจียงแซ่ทังที่นำปลาเล็กปลาน้อยต่างๆมาหมักร่วมกับเกลือในองค์ดิน เปรียบเทียบรสชาติและความหอมซึ่งพบว่าน้ำปลาที่ได้จากปลากระตักให้รสชาติหอมและอร่อยที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของน้ำปลาแท้ปลากระตักตราทิพรสในเวลาต่อมานายไล่เจียงรับจ้างเป็นจับก,กังแบกข้าวแต่เนื่องจากการทำงานในโรงสีข้าวสมัยก่อนนั้นไม่มีเครื่องจักรใช้แต่แรงงานคนทําให้ต้องใช้ร่างกายในการทํางานที่หนักเกินไปเขาจึงต้องมองหางานอื่นแทนซึ่งนั่นก็คือ การขายปลาเค็มและปลาสดระหว่างที่ขายปลาเค็มและปลาสดเขานึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่เขาเคยทำง,งานอยู่ที่โรงน้ำปลาในประเทศจีนจึงทำให้เขามีความคิดที่จะผลิตน้ำปลาขึ้นมาขายเนื่องจากในช่วงเวลานั้นคนไทยส่วนมากยังคงใช้เกลือในการปรุงอาหารทำให้เขามองว่าการผลิตน้ำปลาขึ้นมาขายน่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จบ้างไม่มากก็น้อยนายไล่เจียง ตัดสินใจเริ่มหมักและผลิตน้ำปลาขึ้นมาขายโดยเริ่มขายที่จังหวัดชนบุรีกิจการของคุณไล่เจียงนั้นถือเป็นผู้ผลิตน้ำปลารายแรกๆของไทยคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับการนำน้ำปลามาปรุงอาหารทำให้กิจการของคุณไล่เจียงสร้างยอดขายไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้วิธีที่เขาใช้ในตอนนั้นคือให้ลูกค้าได้ทดลองใช้และชิมน้ำปลาแบบฟรีๆไปก่อน และด้วยความหอมกลมกล่อมของน้ำปลาที่ต่างจากการใช้เกลือทำให้น้ำปลาของเขาเริ่มเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆทำให้คุณไล่เจียงตัดสินใจสร้างแบรนด์ของเขาขึ้นมาโดยช่วงแรกใช้ชื่อว่าน้ำปลาตราดอกไม้และตราโบแดงก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ชื่อที่รสในเวลาต่อมาเมื่อกิจการของคุณไล่เจียงเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเขาจึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำปลาขึ้นมาโดยมีการปรับปรุง และพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากตอนแรกที่เป็นเทียงโอ่งก็ค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นบ่อหมักคอนกรีตขนาดใหญ่ยื่นออกไปในทะเลนับถึงพุทธศักราช2,567โรงงานน้ำปลาแห่งนี้ตั้งขึ้นมา105ปีแล้วจากพุทธศักราช2,462น้ำปลาที่ผลิตจำหน่ายในช่วงแรกใช้ชื่อว่าโบแดงส่วนน้ำปลาภายใต้ชื่อทิพรส เพิ่งเริ่มมีมาได้กว่า40ปีนี้เองนายจิตติกล่าวถึงประวัติของโรงงานผลิตน้ำปลาทั้งสังหารซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลบางปลาซ้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนายสงาวัฒนศิรงังผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตอธิบายกระบวนการหมักว่ากระบวนการผลิตน้ำปลาเริ่มจากนำปลาตาตักมาผสมกับเกลือสมุรเพื่อเข้าสู่กระบวนการหมักตามธรรมชาติภายในบอ่อหมักคอนกรีต ด้วยอัตราส่วนปลาต่อเกลือเท่ากับสองต่อหนึ่งโดยประมาณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสดของปลาด้วยหากสดมากก็ใช้เกลือน้อยหากสดน้อยก็เพิ่มปริมาณเกลือตามความเหมาะสมซึ่งต้องใช้เวลาหมักจนได้ที่นานประมาณ12เดือนเป็นอย่างน้อยจึงจะได้น้ำปลาที่เค็มกำลังดีมีสีเข้มใสตามธรรมชาติกลิ่นหอมและเก็บไว้ได้นานเป็นปีโดยไม่ตกตะกอนนายไล่เจียงสร้างโรงงานผลิตน้ำปลาทั้งสังหั พร้อมกับบ่อหมักคอนกรีตขนาดใหญ่ยื่นเข้าไปในทะเลต่อมาการผลิตน้ำปลาให้ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP มีข้อจำกัดมากขึ้นจึงต้องย้ายสถานที่สำหรับหมักปลาไว้อีกแห่งหนึ่งที่ห่งางไกลเขตชุมชนและมลพิษต่างๆซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีชาวจีนแต้จิว๋วเรียกน้ำปลาว่าฮือโลและถือว่าน้ำปลานั้นเป็นสารัตนะของอาหารแต้จิว๋ว ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำปลาหัวไชโปและเกี๊ยมไช่ผักกาดดองระหว่างพุทธศักราช2 4 8 9ถึง2500มีน้ำปลาจำนวนถึง1นึยี่หอ้อในจำนวนนี้มาจากผู้ประกอบการสัญชาติจีนแต้จิ๋ว12รายมีผู้ประกอบการสัญชาติไทยและสัญชาติจีนกวางตุ้งอย่างละหนึ่งรายฐานการผลิตน้ำปลาจะอยู่ในภาคกลางและตะวันออกหากเป็นภาคตะวันออกจะพบมากในจังหวัดระยองและชนบุรี น้ำปลาแพร่เข้าไปในประเทศกัมพูชาคำว่าน้ำปลาเปลี่ยนเป็นภาษาเขมรว่าตึกเตย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 มีจําหน่ายและผลิตในประเทศกัมพูชามาจนทุกวันน,น,นี้วันนี้เล่าเรื่องน้ำปลามาให้ฟังจะเล่าเรื่องอื่นๆมาให้ฟังอีกในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ